ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับตอนออกมาทำคลิปวันนี้วันที่6เมษายนนะทุกคนเป็นวันที่เขาประกาศว่ามันจะร้อนที่สุดของปีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยนะครับจนถึงวันที่8มันจะเป็นช่วงฤดูการที่หฤหดที่ให้น่าจดจำอีกปีนึงนะทุกคนนะที่เกี่ยวกับสภาพอากาศเพื่อนๆดูตั้งแต่วันที่2มาแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยผมทำงานแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่มีฝรั่งนะครับหรือว่าชาวยุโรปที่ว่าชอบแดดนะที่ข้างใครแดดแสงแดดแรงๆเนี่ยชอบมากเลยไม่มีใครหันกล้าออกมาใช้พื้นที่ชายหาดเลยทุกคนดูแทบจะไม่มีอ่ะก็ยังมีทุกคนแต่ว่าแป๊บๆก็กลับเข้าร่มนะครับผมก็ต้องอยู่ให้บริการตรงจุดบริเวณที่ให้เล่นกิจกรรมทางน้ำเนี่ยตลอดเวลาเพราะว่าก็ยังมีแขกที่ว่าลงมาใช้บ้างนะครับเล่นได้ไม่นานทุกคนค่อนข้างแรงมากนี่ช่วงบ่ายสามนะทุกคนนะดูสภาพอากาศละอุมากนะครับลมมีนะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเป็นลมร้อนๆตอนเย็นๆเนี่ยหลังจากที่ประมาณสัก5โมงครึ่งไปแล้วเนี่ยปกติแล้วมันจะต้องโอเคใช่ไหมทุกคนแต่ช่วงนี้นี่5โมงแล้วก็ยังแบบเปรี้ยงเลยนี่มันผมแสบหลังมากนะทุกคนนะไปๆๆผมมาทำคลิปเนี่ยก็จะเป็นการย้ำเตือนนะทุกคนนะว่าการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานกลางแดดเนี่ยควรจะระมัดระวังที่เกี่ยวกับเรื่องฮิสโตรกนะครับย้ำเตือนกันเหมือนเดิมนะครับกว่าจะถึงวันที่8เนี่ยคลิปนี้อาจจะถูกปล่อยออกไปนะครับวันนี้แหละอีก2วันวันที่8นี่เป็นวันที่เขาบอกว่าแสงแดดจะรุนแรงมากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับที่เยอะแยะมากมายหลายๆช่องเขาออกมาเปิดเผยว่าอาจจะเกิดเหตุนู้นเหตุนั้นเหตุนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องระบบพายุสุริยะอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็จากที่ว่ามันร้อนมาขนาดนี้ผมคิดว่ามันอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ก็เดี๋ยวคอยมาดูกันทุกคนอยู่ในร่มนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับเกลือแร่ต่างๆพกติดตัวไว้นะครับพอมีอาการที่เกี่ยวกับฮีทสโตรกเนี่ยรีบเข้าร่มนะครับอย่าฝืนตัวเองนะครับทุกคนด้วยความเป็นห่วงนะครับดูไม่มีฝรั่งคนไหนหารกล้าเลยนะครับตอนนี้ยกเว้นที่เล่นน้ำอยู่ก็โอเคมาเดินเออระเหยเนี่ยวิ่งหาร้านซื้อเจลกันไม่ทันแล้วทุกคนแสบหลังส่วนมากที่มาพักที่โรงแรมนะครับก็ที่เป็นวัยรุ่นก็ยังไม่เคยมาประเทศไทยเลยนะทุกคนนะอาจจะใช้เครื่องเล่นที่เกี่ยวกับแพดเดิลบอร์ดหรือคายักเงี้ยยังไม่ชำนาญนะครับแต่เขาไม่รู้ว่ามีคนสอนอยู่ตรงนี้นะทุกคนผมก็จะคอยแนะนำแล้วก็คอยสอนให้เขาเล่นได้นะอย่างจริงจังเลยเราอดไม่ได้ที่จะปล่อยให้เขาเล่นไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่มีเราดูแลมันก็อดไม่ได้ด้วยโอ้ยฝรั่งลื่นนะครับทุกคนตรงนั้นพื้นลื่นดีหัวไม่ฟาดเอาท้ายลงนะครับเอาก้นลงจ้ำเบ้าเลยทุกคนแต่ว่าโอ้โหหัวนี่เฉียวขอบบันไดไปนิดนึงโอ้ใจหายวะRight now you know how to control. Yeah. Okay. It's better from the board. If you sitting on the board, it's easy more. So I think I will try the board. Yeah, it's very soft. Yeah. Yeah, just one pedal is move very fast. not the same this. Yeah. But if you like you can take the pedal. Yeah. And go to the same. Another one, the double pedal. This one. If you like to sitting.
Well, I think I will stand. Okay, that's it. But be careful, not so long. When you're feeling burn, yeah. Okay, you carry the rope. Yeah. 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 Okay. Yes. Easy. Yeah. Enjoy, ครับ. Thank you. You like another one, madam? Yeah. No, thank you. Okay. Okay. Und dann lass uns zurück ein bisschen treiben. Ich fahre uns ein bisschen zurück und mach's noch ein bisschen. You're very good. Yeah. You been doing before? Yes, at home we have one of this, oh, okay. But we have no the weather is yeah. Not so good like here. Oh yes, and madam. Only in the summer you can use it. Oh yes, the lake very cold. And at the Baltic Sea you have waves. Ah. Not so like okay, here. Okay, madam. But at here also yeah, we sometimes we have waves. Yeah. But this season is fresh everywhere. Yeah. Yeah. It's so good. Just our first day we come for 2 hours. Every time, madam. But if you like anything else, you can call me. Thank you very much. No worries, right now, solve more for in the noon. Much better. Try. I will try the challenge. Yes, sir. Also, madam? Because the weather like this, if you like to mod, I recommend. Yeah, because not missing the weather like this easy. Uh-huh, okay. Yeah. Okay. But it's all right, when you have ready, you just call another one. Okay. Okay, this one. Okay. Okay, you can start with your knee. Yeah, sitting first. Yeah, outside. Like this. Okay. Yes. Okay. Yeah. The wake up the body so well. Yeah. Like no more standing. Okay. You move only arm and hand. Okay. You do good. Excellent. You been do before? Yes, once. Oh, okay. Not on the sea. Okay. But not much different. Yeah. Yeah, because it's moving. Yes. A lot. So good. The sea is much different feeling. Yes. Okay, this okay. is the first time on the sea. Oh. But he have the skill for the balance. Yeah, but he did it on the lake. Mm-hmm. But you know the lake is really, you know. Yeah, very fresh. Yeah. Okay. And it's not, you know, the lake is not moving like the sea. Ah. You know, it's really like Nothing yeah. To... Yeah. The sea, I think, little different. But yes. I think the lake is a little difficult more. Yeah. Okay. If you like anything, I'll just okay. call. Thank okay, you. Okay. Thank you. Thank you. เดี๋ยวผมจะได้แนะนำให้แบบว่าโอ้เหยียบเสร็จเลยจะได้แนะนำให้แบบว่าเล่นได้เลยโอเคได้ครับเผื่อเป็นความรู้ให้กับน้องๆคนอื่นด้วยครับที่ทำ channel พอดีได้ยังไม่ไปเปิดดูของเขาอีกครับผมไม่เป็นไรสาวๆได้ไหมเอาคนอ้วนไว้หลังกล้องเดี๋ยวสองคนนี้อาจจะพร้อมกันเลยก็ได้ครับผมจะได้เผื่อบางทีเนี่ยเราจะได้รู้ทริคครับเราต้องฟังมาอินสตรัคเตอร์เขาสอนคุณน้องเอาเสื้อแจ็คเก็ตไหมฮะของน้องเอาเสื้อแล้วเอาทุกคนเลยไหมไม่ผมลองพายแถวนี้เฉยๆได้ครับแม่ก็ตกได้อยู่ดีแต่อย่าร่วมกิจกรรมกับพี่ก่อนโอเคได้ครับเดี๋ยวเรียนรู้ก่อนนะฮะครับเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนมีแจ็คเก็ตตัวเล็กอยู่ด้านหลังครับครับผมของน้องตัวโตของมันนี่เหรออันนี้มันก็จะมีแต่ไซนีโอเคครับแต่ถ้าคุณผู้หญิงจะเรียนรู้ก่อนก็ได้ค่อยใส่ก็ได้ครับเพราะว่าอาจจะได้ตัวเราจะได้แอคชั่นได้ง่ายๆหน่อยครับผมไปเรือแล้วกันเนาะครับผมคุณผู้ชายได้นะอ๋อพอไหวอยู่ผมยังไม่หล่อเลยอ่ะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปแช่น้ำก่อนร้อนมากมากกว่านี้ก็ไม่หล่อขออนุญาตนะแช่ก่อนร้อนคนละลำเลยนะครับคนละลำเลยโอ้วันนี้ทำได้ไหม
ใช่ให้มันถูกแบบแผนที่มันไม่ต้องครับผมเดี๋ยวมี XL อยู่ตัวหลังสุดนะครับครับEverything all right? Okay. ครับเดี๋ยวของคุณผู้หญิงมาอันนี้ครับของน้องอเล็กของอเล็กนะอันนี้จะเล็กที่สุดละไปละเดี๋ยวผมเอานี้ให้ก่อนพายถ้าพายเป็นนี่คือแบบสนุกมากเลยครับจะแบบไม่อยากรอโอเคครับอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นก็ตกนะปกติเขาจะรัดที่ข้อเท้าแต่ว่าถ้าเรารัดตรงเนี้ยเวลาเราสมมติว่าเรานั่งพายแบบรีแลกซ์ใช่ไหมเราก็จะไม่เจ็บเราก็จะมันก็จะไม่โดนข้อเท้าเวลาเรานั่งแต่ถ้าตรงนี้จะแบบว่าชันง่ายกว่าเธอไม่ได้เอามือถือมาโอ้ยถ่ายรูปนี่จะไม่เอาในคลิปไม่ถึงก็อยากได้รูปเลยเพราะว่าโอเคครับอันนี้คุณน้องคุณน้องชื่ออะไรครับคุณน้องขึ้นนั่งแล้วก็ใช้หัวเข่านะครับในการดันตัวเหมือนกับนั่งท่าไหว้พระโอเคครับหันหน้าดังนี้นะหันหน้าอันนี้คือหัวมันคือหัวอยู่ด้านนู้นครับโอเคครับเอาไปไหนแล้วกันมาเดี๋ยวรอก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคคุณผู้หญิงใช้อันนี้รัดได้ค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้ใช่ไหมใช่ครับได้ฮะอันนี้จะทำให้เราเหมือนกับคล่องตัวกว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะโอเคเวลาเราจะลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวสอนพร้อมคุณแม่เลยโอเคครับนั่งท่าไหว้พระครับประมาณนี้จะเป็นการที่ตั้งท่ายืนได้ดีที่สุดโอเคครับโอเคครับอันนี้คุณผู้หญิงถือไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคุณน้องกลับมาก่อนคุณน้องกลับมาก่อนโอเคเราใช้ตัวไม้พายนะครับยันใช้มือทั้งสองข้างยันตัวขึ้นนะครับเหมือนยืนปกติแต่ว่าให้เท้าเรานะครับอยู่ระหว่างถึงกลางรูของมันนะครับที่มีอยู่ตรงกลางบอร์ดอ๋อนี่แหละค่ะไม่ใช่ครับดูตรงใต้เข่าคุณผู้หญิงอ๋ออยู่นี่ครับผมให้เท้าอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับไม่ต้องห่างเกินไปไม่ต้องชิดเกินไปนะครับแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยช่วยค้ำเราอยู่ตรงกลางอย่างนี้เวลาเรายืนอันนี้เรายืนได้เลยใช่ไหมใช่ครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับผมช่วยประคองปึ๊บโอเคคุณผู้หญิงค่อยๆค่อยๆค่อยๆยืนแล้วก็ใช้ไม้พายค้ำตัวเองว่าเดี๋ยวทีละคนก็ได้ครับให้น้องขึ้นก่อนโอเคโอเคแล้วก็มองบริเวณรอบๆนะครับให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะค่อนข้างทรงตัวได้ดีเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคแล้วเราเริ่มพายนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ดูปุ๊บโอเคได้แล้วโอเคครับกางเท้าออกนิดนึงนะครับโอเคครับแล้วก็ให้ท่ายืนเนี่ยเหมือนกับเรายืนปกติเลยโอเคเดี๋ยวผมจับหมุนนะฮะไหวไหมมีใช่เดี๋ยวก่อนถ้าเราเก่งมันจะยิ่งโตเราต้องไปกับมันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาแนะนำออกพายพร้อมกันนะครับครับผมเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราพายถอยหลังด้านขวาก่อนนะครับพายถอยหลังพายถอยหลังครับถอยหลังครับจากหลังไปหน้าครับจากหลังไปหน้าครับผมค่อยๆครับแล้วก็ใช้ตัวแขนของเราเนี่ยครับในการคอนโทรลการพายอย่าใช้น้ำหนักตัวนะครับใช้ช่วงเฉพาะแขนกับมือโอเคนะครับแล้วก็พายด้านซ้ายครับพายด้านซ้ายครับพายหน้าครับปกติตอนนี้ลมเริ่มตีครับครับผมใช้พายมาครับเดี๋ยวกว่าลมครับทิศทางลมทางอะไรไปแล้วโว้โอเคเดี๋ยวตั้งท่าใหม่ครับโอเคใช้ไม้พายดันออกมาเลยครับดันออกมาเลยครับใช่ครับไม้พายดันออกมาเลยครับ
คต้องพายออกไปเลยจ้ะนะพายซ้ายปกติเลยโอเคพายมาเลยครับครับผมพายมาเลยฮะไอ้เพื่อนนี่มันลอยเนาะพี่น้องลอยครับไม่ต้องห่วงครับแต่ถ้าเราเสียจังหวะเนี่ยอย่ากระโดดออกนะครับให้นั่งลงครับผมมามันไม่จมครับไม่จมก็เดี๋ยวคุณผู้หญิงเปลี่ยนมาพายด้านขวาครับโอเคครับผมเราบังคับทิศทางดูครับน้องพายซ้ายอย่างเดียวเลยครับพายซ้ายครับพายซ้ายนั่นแหละฮะพายเรื่อยๆเลยเดี๋ยวตัวบอร์ดจะเดี๋ยวตัวบอร์ดจะค่อยๆหันขวามาเองนะพายซ้ายอย่างเดียวครับผมเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนทิศทางนะครับน้องพายถอยหลังด้านขวาจ้ะพายถอยหลังด้านขวาพายถอยหลังครับเบาๆอย่างนั้นนะมันจะหมุนมาละหมุนมาละแล้วเราค่อยเริ่มซ้ายใหม่พายใช่ครับเราเก่งมันจะยิ่งยากใช่ต้องแบบผ่อนคลายครับล่องลอยไปตามคลื่นงั้นนี่ต้องไปกินค็อกเทลก่อนเก่งมากเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวให้คุณผู้ชายลองมั่งโอเคครับเดี๋ยวถ้าเราเข้าใกล้ชายฝั่งเนี่ยเราก็พายถอยหลังนะครับเป็นการบังคับเลี้ยวเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ฝั่งเนี่ยมันจะเกิดคลื่นนะครับแล้วทำให้เราล้มง่ายแล้วถ้าเราไปใกล้คนอื่นอย่างเงี้ยเราจะต้องเบรกยังไงครับเราพายถอยหลังครับพายอย่างนี้พายถอยหลังการเปลี่ยนทิศทางครับผมแล้วก็เบรกด้วยครับคุณล็อกครับผมไปกับลูกสาวไหวไหมหรือว่าคนละอันคนละอันดีกว่าครับไม่งั้นจะยืนไม่ได้ครับเพราะว่า2คนเนี่ยถ้าตัวเล็กๆแล้วยังมันจะปั้มง่ายครับครับผมมาถือหลบไปแต่ที่คุณล็อกกับเดี๋ยวผมถือไว้ให้ครับเอาเริ่มเบสิกเลยใช้อันนั้นก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตวางก่อนนะครับโอเคแค่นี้รัดขาไว้ด้วยครับน้ำหนักผมว่าได้นะน้ำหนักพอไหวครับแต่ว่าจะค่อนข้างคอนโทรลยืนยากนิดนึงเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะมันรับได้120ครับถ้าใกล้ๆ100นี่ก็จะเริ่มยากละฮะเก่งเดี๋ยวตามไปโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชายกระเถิบไปให้อยู่ระหว่างถึงกลางใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวคุณผู้ชายค่อยยืนนะครับเดี๋ยวผมจะไม่อยากลองขึ้นบอร์ดนี่เลยถ้าตกแต่ถ้านั่งเนี่ยให้นั่งราบไปเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้เรานั่งไม่เมื่อยนั่งราบไปเลยครับคล่อมไปเลยก็ได้ครับโอเคลองยืนครับโอเคใช้ไม้พายค้ำไว้ครับใช้ไม้พายค้ำไว้ก่อนครับให้เราจับบาลานซ์ได้ตอนนี้ผมยังช่วยประคองอยู่ครับสามารถกระดึ๊บไปข้างหน้าอีกนิดนึงได้มั้ยฮะเพราะว่าให้เข้าบาลานซ์โอเคดีครับตรงนี้ดีที่สุดละโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับให้เรารู้สึกผ่อนคลายก่อนตอนนี้ผมประคองให้อยู่ประคองน้ำหนักให้อยู่คุณผู้ชายมองไกลๆครับมองไกลๆอย่ามองที่เท้าโอเคครับมองไกลๆครับโอเคให้เราจับบาลานซ์กับน้ำด้วยตัวเราให้เราใช้ความรู้สึกอย่าใช้สายตานะครับใช้สายตาจับบาลานซ์เนี่ยเราเอียงทันทีแล้วผมก็จะเมาขึ้นเรื่อยใช่ครับมองไกลๆครับแล้วก็ในการทายเนี่ยเราค่อยมูฟแต่เฉพาะแขนกับข้อมือโอเคช้าๆมองไกลๆครับมองไกลๆครับสบายๆใช่ครับคุณผู้ชายได้ละโอเคครับเดี๋ยวยังไงออกไปพายห่างฝั่งเลยดีกว่าเพราะว่าผมกลัวแถวนี้มันก้อนหินเยอะครับผมว่าผมนั่งได้คุณผู้ชายค่อยๆคุกเข่าลงมาเลยครับช้าๆครับใช่ครับใช่ครับแต่ยังไงคุณผู้ชายอย่าผมถ่ายให้อยู่
ายแต่อะไรนะตั้งแต่เริ่มอ๋อโอเคครับเดี๋ยวหมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเทรนใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไปตัดต่อเดี๋ยวผมส่งให้คุณผู้ชายดูขออนุญาตนะครับเป็นดาราช่องผมวันหนึ่งถ้ามีรีทัชพุงนี่บอกเอาออกให้ด้วยนะไม่มีปัญหาเลยครับแบบนี้ถือว่าเป็นงานกิจกรรมที่ผมว่าไม่มีข้อเสียเลยครับครับตอนนี้ผมเริ่มชินละดีครับสุดยอดผู้ชายเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวกับฝรั่งนะผู้ชายเร็วกว่าฝรั่งเยอะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยถ้าตัวใหญ่สักนิดนึงอ่ะเขาเอาไม่ได้เลยเขาบาลานซ์ตัวเองไม่ได้เลยดีครับนี่พูดเรื่องจริงครับผมสอนมาโหเป็นพันคนแล้วสวัสดีครับอ๋อใครอยากโอเคไว้เคครับไปเลยครับโอเค you can leave here I will have take care no worries sir I am not stop here One-to-one. Later when you come back, you have to... I booked with you yesterday. Oh, okay. No, not yesterday because you are finished at 3 yesterday. Yes, sir. No worry, mister. Yeah, when I stand by, you can use any time. Yes, sir. Okay. Tomorrow I try harder. So good. Okay, madame, you stay in the front. That's good. Okay, have little carry. Oop. Yeah. Okay. We can go anywhere. We can. Yes, sir. But you come back when the sun is very calm down because I have finished at 6 o'clock, yes. Madam. Yes. And Mister, enjoy, nah, kap. Kap. นี่กล้องมาลบต่อเรือไหมครับโอ้น่าสนุกนะครับนี่ผมรู้สึกว่าฝั่งนี้มันสุดท้ายแรงกว่าเนาะใช่ครับแต่ว่าตรงทางไหนครับทางด้านที่ว่ามุมโค้งในครับตรงที่ไม่มีตัวหนังสือครับเรามาสร้างความอิจฉาให้กับคนที่เขาไม่มีเวลาไปเที่ยวยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยครับทุกคนคิดถึงทะเลกันหมดนะครับEverything alright นะครับ ที่เป็นฝรั่งใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่แน่บางทีคุณล็อกอาจจะทำดีกว่าผมก็ได้ผมคิดว่าคุณผู้ชายแนะนำมาอย่างนี้ผมว่าน่าคิดนะครับเพราะว่าทางเหนือผมก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าคนไทยจะเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งคนใต้จะเยอะถ้าคนใต้นี่มันพร้อมแต่จริงเหนือเนี่ยก็จะพร้อมจ่ายเยอะจ่ายตัวเยอะผมมาทำที่ทำอาชีพดังๆตอนนี้ทำค่ายมวยผมมีค่ายมวยที่ไปเมื่อก่อนผมก็สอนครูมวยเองด้วยครับแต่ไม่ใช่สภาพเนี้ยเราหยุดมา3ปีอ่ะถูกใจเลยผมก็เป็นครูมวยอยู่เหมือนกันครับครับว่าถ้าไปเนี่ยผมแนะนำยิมได้เยอะรู้จักเยอะเลยครับครับผมสอนล่อเป้าดิวแพดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็สอนรับสอนอยู่ตามโรงแรมเวลาเขามีแขกจะเรียนเงี้ยบางทีเขาก็จ้างเป็นการส่วนตัวไปผมยิงสนุกมากเลยตอนนี้ตื่นแล้วไม่มีตอนนี้ไม่มีแขกรออยู่นะครับยังไงก็เล่นได้ฟรีสไตล์เลยครับผมยังไง enjoy นะครับเดี๋ยวผมพอแล้ว
ผู้หญิงเล่นได้ต่อครับไม่เป็นไรอ๋อแค่ไปไหนอ่ะเขาเหลืออ๋อสั่งอ๋อแฮปปี้เฮาครับมีนัดกับแฮปปี้เฮานะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาจอยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวมีบริการอย่างอื่นก็เรียกใช้เลยนะครับขอบคุณมากครับหมดไปอีกวันนะทุกคนนะก็มีแขกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งสักทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะฮะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องกัปตันด้วยนะครับก็จะได้เห็นวิวบรรยากาศแล้วก็รวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับที่กัปตันทำอยู่จริงๆครับไม่ได้เป็นคอนเทนต์แต่อย่างใดก็จะได้เห็นกันจะเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปกับแสงอาทิตย์ที่กำลังตกกับบรรยากาศที่น่าจะสวยที่สุดละสวัสดีครับ